คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว2ฉบับและเตรียมส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อในวันที่18เมษายนนี้สนช.มีกรอบเวลาในการพิจารณา60วันซึ่งฉบับแรกที่กรท.ยกร่างเสร็จคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีทั้งสิ้น142มาตรา10หมวดมีเนื้อหาเปลี่ยนไปจากเดิมหลายมาตราเพราะกรท.ตั้งใจให้พรรคการเมืองเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่พรรคของนายทุนประเด็นที่คาดว่าอาจมีการปรับแก้ไขและมีข้อถกเถียงกันในวงกว้างคือเรื่องของข้อปฏิบัติของพรรคการเมืองเก่าที่กรท.กำหนดไว้ในบทเฉพาะการอาทิให้สมาชิกไม่น้อยกว่า500คนชำระค่าบำรุงพรรคภายใน180วันจากนั้นเพิ่มเป็น 5,000 คนภายใน1ปีและเพิ่มเป็น 10,000 คนภายใน4ปีซึ่งประเด็นนี้มีหลายพรรคไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะพรรคใหญ่ที่มองว่าเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติเพราะที่ผ่านมาสมาชิกไม่เคยจ่ายเงินค่าบำรุงพรรคและอาจเป็นเหตุให้จำนวนสมาชิกพรรคลดลงแต่เรื่องใหญ่สำหรับเราก็คือทำอย่างไรเราจะสื่อสารถึงสมาชิกเป็นหลักล้านเนี่ยว่าต่อไปเนี้ยมันมีความจำเป็นในเรื่องของการชำระเงินค่าบำรุงพรรคซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่นะฮะสำหรับประชาชนจำนวนมากผมว่าโดยธรรมชาติทุกพรรคก็สมาชิกคงจะลดลงแหละครับเพราะว่าการไปขอให้ชำระค่าบำรุงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนจำนวนมากที่สำคัญเนี่ยที่ผมพยายามย้ำก็คือว่าถ้าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ขอให้ชัดเจนว่าสมาชิกพรรคในหนึ่งเนี่ยจะมีสิทธิมากขึ้นอย่างไรส่วนประเด็นที่มีผลกระทบกับพรรคเล็กที่มีอยู่แล้วคือกรท.กำหนดให้ภายใน180วันพรรคการเมืองต้องหาทุนประเดิมพรรค1ล้านบาทต้องตั้งสาขาพรรคอย่างน้อย1สาขาในแต่ละภาคตามที่กกต.กำหนดและแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า500คนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากเนื่องจากพรรคขนาดเล็กมีสมาชิกน้อยและยิ่งต้องจ่ายค่าสมาชิกด้วยอาจทำให้ไม่มีใครอยากเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่สำคัญหากไม่สามารถหาสมาชิกได้ภายใน3ปีนับจากวันที่ครบกำหนดกรท.กำหนดโทษไว้ถึงขั้นยุบพรรคอีกหนึ่งประเด็นที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางคือกรณีห้ามส.ส.รับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและห้ามซื้อขายตำแหน่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเพราะหลายฝ่ายเห็นว่าบทลงโทษรุนแรงเกินไปนอกจากนี้มีบางพรรคการเมืองวิจารณ์เรื่องของการยุบพรรคง่ายเกินไปเพราะกรท.เพิ่มไว้อีกหลายกรณีอาทิการปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคครอบงำควบคุมชี้นำสมาชิกจนขาดอิสระการรับเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงรับเงินบริจาคจากบุคคลต่างชาติซึ่งในอนาคตอาจมีการใช้ช่องทางนี้กลั่นแกล้งกันอย่างไรก็ตามสนช.ยังมีความเห็นต่างจากกรท.ในหลายประเด็นรวมถึงมีข้อเสนอให้เริ่มต้นจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมดหรือเซตซีโร่ซึ่งกรท.ยืนยันมาโดยตลอดว่าสนช.สามารถแก้ไขเนื้อหาของร่างได้แต่ห้ามกระทบกับรัฐธรรมนูญและหากปรับแก้ไขอย่างไรต้องรับผิดชอบล่าสุดมีพรรคการเมืองจำนวนมากเข้าขอร่วมเป็นกรรมธิการพิจารณากฎหมายลูกด้วยซึ่งจุดนี้อาจมีส่วนทำให้การพิจารณาล่าช้าสนช.จึงเปิดโอกาสให้สามารถส่งข้อเสนอได้แต่คงไม่สามารถให้ร่วมเป็นกรรมธิการได้ทั้งหมดทางนี้นายมีชัยรุจพันธ์ประธานกรท.กล่าวว่ากฎหมายลูกกกต.และพรรคการเมืองถือมีความสำคัญเนื่องจากจะเป็นการวางหลักของการเลือกตั้งดังนั้นการยกร่างกฎหมายลูกส.ส.และส.ว.จึงต้องรอความชัดเจนจากกฎหมายทั้งสองฉบับแรกก่อนเพราะยังไม่ทราบว่าสนช.จะปรับแก้ไขออกมาอย่างไรเก็บมณีแก้วผลึกรายงาน